ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกถ้านายเผยยังไม่ยื่นประกันตัวบอสพอเนี่ยมั่นใจนะครับปลอบใจเนี่ยให้อยู่ไปก่อนปัดจ่ายสินบนหมื่นล้านก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าวันนี้นะครับก็คดีนะครับดิไอคอนนะครับก็ได้มีการฝากขังนะครับไม่ใช่ผู้ต้องหานะครับตอนนี้ยังเป็นการฝากขังเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีก็คือฝากขังกลัวว่าเฮ้ยเวลาที่ขณะที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยนะครับคนเหล่านี้อาจจะหลบอาจจะหนีก็มีการไปฝากขังเอาไว้ก่อนยังไม่ได้เป็นผู้ต้องขังนะครับเพราะศาลยังไม่ตัดสินยังเป็นการฝากขังอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องของนะครับที่ติดสินบนหมื่นล้านเนี่ยไม่มีนะครับทนายเผยเนี่ยยังไม่มีการยื่นประกันบอสพอเพราะโอกาสมีน้อยปลอบใจให้อยู่ในคุกไปก่อนปัดจ่ายสินบนหมื่นล้านรับมีคนวิ่งเต้นให้แต่บอสพอไม่ได้เชื่อไม่ได้โง่นะครับเมื่อวันที่18ตุลาคมที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมนายนะครับวรัตพลวรัตวรกุลหรือว่าบอสพอผู้บริหารบริษัทดิไอคอนเนี่ยไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังผัดแรกหลังเมื่อวันที่17ตุลาคม2557สอบปากคำบอสพอเนี่ยตลอดทั้งวันนะครับส่วนผู้ต้องหาอีก17คนนั้นส่งฝากขังไปก่อนหน้าและศาลไม่ให้ประกันตัวทั้งหมดจึงถูกสั่งส่งตัวเข้าเรือนจำผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศด้านหน้าอาคารศูนย์รับแจ้งฟาร์มนะครับซึ่งกำลังจะมีการควบคุมตัวบอสพอออกมานั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนำแผงกั้นมาตั้งให้สื่อมวลชนพร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลฟาร์มเรียบร้อยนายวิทูลเก่งงานนะครับนายฟาร์มของบอสพอเนี่ยเปิดเผยผ่านช่องทางโทรศัพท์ว่าเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนสอบปากคำของบอสพอตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเช้านะครับถึง 2:00 น.ตั้งแต่ 9:00 น.เช้าจนถึง 2:00 น.เนี่ยโดยบอสพอนะครับต้องให้การในนามของบริษัทด้วยจึงใช้เวลาระยะเวลาเป็นเวลานานอีกทั้งยังมีฟาร์มสมัครใจของบอสพอเองที่จะให้การรายละเอียดทั้งหมดในชั้นสอบสวนโดยให้การเพิ่มเติมจากวันที่12ตุลาคมอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดธุรกิจที่ยังไม่เคลียร์ด้านนะครับพันตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยังมาสอบสวนในประเด็นที่มีผู้กล่าวหาว่าบอสพอเนี่ยจ่ายเงินหมื่นสินบนหมื่นล้านซึ่งยืนยันข้อเท็จจริงว่าไม่ได้จ่ายถ้าจ่ายจริงคงไม่เป็นแบบนี้ทั้งที่ยอดขายของบริษัทดิไอคอนคือหมื่นล้านการจะจ่ายสินบนหมื่นล้านนั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่สมเหตุสมผลทั้งยังให้การในเรื่องของนักร้องเรียนต่างๆที่เคยมาตบซับและคลิปเสียงที่ระบุว่ามีการวิ่งเต้นคดีด้วยโดยเรื่องของการวิ่งเต้นคดีนั้นนะครับมีคนเสนอว่าวิ่งเต้นให้ได้แต่บอสพอไม่ได้เชื่อไม่ได้โง่ส่วนตัวเองก็ไม่เคยมีประวัติวิ่งเต้นคดีให้กับลูกความส่วนข้อมูลที่ว่านายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนำบุคคลใกล้ชิดที่อ้างว่าเคยทำงานให้กับดิไอคอนแล้วให้เทวดาทางตำรวจปปป.นะครับไปดูรูปประพันธ์สันฐานแล้วยืนยันว่าไม่ใช่คนใกล้ชิดและไม่เคยทำงานที่ดิไอคอนโดยสอบถามพนักงานและบอสแต่ละคนแล้วนายวิทูลกล่าวว่าในวันนี้นะครับที่จะนำตัวบอสพอไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาพิเศษตนจะยังไม่ยื่นประกันตัวโดยเป็นแนวทางในการทำงานของตนและทนายความของบอสอีก14คนที่มองว่าคดีประเภทนี้ในช่วงแรกถือโอกาสที่จะได้รับประกันตัวน้อยมากๆนะครับอีกทั้งนะครับเมื่อวานก็รอดูผลประกันของ3คนที่ยื่นไปก่อนหน้าแล้วถ้าได้ประกันตัวอาจจะยื่นตามแต่สุดท้ายไม่ได้ประกันก็จะไม่ยื่นตามทนายแต่ละคนพูดคุยกับลูกความว่าให้อยู่ไปก่อนเดี๋ยวรอสักพักค่อยยื่นประกันซึ่งทุกคนก็โอเคดังนั้นในวันนี้บอสพอจะยังไม่ยื่นประกันตัวอันนี้ก็เป็นข้อมูลในการต่อสู้คดีของทนายฟาร์มก็อย่างที่บอกนะครับว่านะที่จ่ายสินบนนะครับเป็นหมื่นล้านโดยรายรับของตั้งแต่เปิดมาเนี่ยแค่หมื่นล้านมันไม่สมเหตุสมผลแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับคนที่จะออกมามันใช่หรือเปล่ามันแอบอ้างหรือเปล่าก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ทำงานอยู่ในนั้นข้อมูลเหล่านี้มันต้องเป็นข้อมูลชัดเจนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของนอมินีอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่บอกได้เลยครับว่ามันมีอะไรที่ผิดเพี้ยนอยู่หรือเปล่ามันมีเรื่องของเกมการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคิดไหวมีอะไรคิดหน้าอัปเดตฟังครับ